ราชมงคลน้อมเกล้าปทุมธานีฮะเขาก็นำนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับไปจัดงานราชมงคลน้อมเกล้าเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือว่ามทร.เนี่ยนะธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเขาได้จัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้าประจำปี2555ครับก็มีรองศาสตราจารย์ดร.นำยุทธสงธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธัญบุรีเนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่กล่าวรายงานแล้วก็นำนักดุงนักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยกล่าวสรุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับก็บอกว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้หมายความว่าเขาบอกว่ามีความหมายนะเขาบอกว่าสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาโดยเมื่อวันที่15กันยายนพ.ศ.2531เนี่ยนะครับก็เป็นการที่เรียกว่าเป็นการก่อตั้งราชมงคลแห่งนี้ขึ้นมาก็ถือว่าทุกวันที่15เนี่ยทุกปีก็จะเป็นวันราชมงคลนั่นเองครับนอกจากนี้เขาก็มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการนะรวมไปถึงมีทอล์คโชว์ของรองศาสตราจารย์สุขุมนุ่นสกุลด้วยอันนี้ก็นักพูดชื่อดังนะครับก็มีนักเรียนนักศึกษานี่แหละสนใจไปร่วมงานกันคับคั่งเลยทีเดียว